ช่วงอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูพายคาราเมลรวมถั่วมาฝากกันค่ะเริ่มด้วยผสมแป้งอเนกประสงค์ตรากบผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะตีเนยสดกับเนยขาวและน้ำตาลไอซิ่งด้วยหัวตีรูปใบไม้ตีด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากันดีใส่ไข่ไก่และส่วนผสมแป้งที่ผสมเตรียมไว้ตีจนเป็นเนื้อเดียวกันและพักแป้งไว้ประมาณ1คืนรีดก้อนแป้งบนแผ่นพลาสติกหนาประมาณครึ่งเซนติเมตรตัดให้ได้ตามขนาดของพิมพ์จากนั้นกรูแป้งลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตกแต่งขอบให้สวยงามใช้ส้มจิ้มแป้งพายให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์จนกระทั่งสุกพักให้อุ่นแล้วนำออกจากพิมพ์เตรียมไว้ค่ะผสมอัลมอนด์วอลนัทเม็ดมะม่วงหิมพานต์ถั่วพีแคนและแป้งอเนกประสงค์ตรากบเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะใส่เนยสดมาการีนและน้ำตาลทรายนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนน้ำตาลทรายละลายใส่นมข้นจืดเคี่ยวจนส่วนผสมนมเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเล็กน้อยเติมส่วนผสมถั่วคนต่อประมาณ1นาทีปิดไฟแล้วตักไส้คาราเมลลงในแป้งพายจนเต็มจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟกับเมนูพายคาราเมลรวมถั่วแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ